ขอถวายความนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นตีปกห่มเกาเกศาของเราบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกท่านขอถวายความเคารพมายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าทุกตนทุกองขอเจริญปรมายังพุทธศาสนิกชนคนดีมีศีลมีธรรมทุกผู้ทุกท่านแต่วันนี้ขอนำรายการธรรมยามเจ้าตั้งขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงนะกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยของจังหวัดลำปางตั้งคลื่นสถานีวิทยุ 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะอาตมาภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันนี้ก็เป็นเจ้าของวันเสาร์ที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ก็ได้มีโอกาสมาออกรายการธรรมยามเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าหน้าที่ของสถานีที่เปิ้นได้จ่วยลิ่งสัญญาณบางเถื่อต้นเพลงรายการก็อาจจะเสียงปนกันนิดหน่อยเนื่องจากว่าธรรมภาพนั้นก็ได้ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดจากที่วัดบัดเดี๋ยวนี้การออกสถานีวิทยุแบบสดนี่ก็จำเป็นที่จะต้องไปที่สถานีละก็ออกที่วัดโดยส่งสัญญาณตังไล่สดแล้วก็ส่งไปที่สถานีวิทยุของเปิ้นก็ได้มีโอกาสนำธรรมะยามเจ้ามาสู่ศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็อาจจะขาดหายไปหลายสัปดาห์ก็ต้องขอสุมาอภัยวันนี้เราก็ได้มาพบมาปะหน้ากันก็ได้มีโอกาสนำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราท่านทั้งหลายรู้จักเป็นว่าเป็นพระสมณะโคดมเนี่ยอันนี้เป็นพระนามโคตรของพระพุทธองค์เราพระพุทธเจ้าของเรานั้นตั้งแต่อดีตที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็มีหลายๆพระองค์มีหลายๆพระองค์มาจนถึงองค์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมานับถือพระพุทธศาสนาได้เอาหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์นั้นทรงได้ค้นพบตรัสรู้และก่อนนำมาถ่ายทอดสู่พวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงปัจจุบันนี้ก็ด้วยพระคุณของพระพุทธองค์ที่พระองค์ได้นำมอบฮึกแด่เวไนยสัตว์หรือมนุษย์โลกทั้งหลายได้นำไปปฏิบัตินำไปปฏิบัติเราท่านทั้งหลายนั่นก็ระลึกถึงพระพุทธองค์เอาไว้อยู่ตลอดระลึกถึงพระคุณของพระองค์ตลอดซึ่งก็มีวันที่เกี่ยวข้องในองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั่นก่อนใน1ปีมีเกี่ยวข้องวันสำคัญก็มีถึง4ครั้งใน1ปีทั้งนี้ก็เราท่านทั้งหลายเพื่อบ่ลืมบ่ละนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นคงอยู่ก็ถือว่าเป็นศาสดาเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์
แม้พระองค์จะปรินิพพานนานประละถึง2,567ปีผ่านมาพระองค์ก็ไม่ได้ตั้งพระสาวกรูปใดรูปหนึ่งเป็นพระศาสดาแทนแต่พระองค์ได้ตั้งเอาพระธรรมก็คือคำสอนของพระองค์นั้นเป็นศาสดาเนาะเวลาเราท่านทั้งหลายจะได้รำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยก็อันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นตีจังตีเปิ่งของเราท่านทั้งหลายพระรัตนตรัยอันหมายถึงแก้วเจ้าตั้งสามประการพระรัตนแปลว่าแก้วตรัยนั้นก็แปลว่าสามคือเฮานั้นได้ลำลึกนึกถึงเวลาเราท่านทั้งหลายไปวัดไปวาไปสถานที่ต่างๆได้หันองค์พระพุทธปฏิมากรหรือองค์พระพุทธรูปคนเมืองก่อพระปิมปาสารูปเจ้าเราท่านทั้งหลายก็แสดงออกซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยความเคารพโดยการยกมือไหว้ไปมือสายกมือวันตาเปิ่นเนาะบางเตื่อก็ขับรถผ่านหันเปิ่นสร้างองค์พระพุทธนารูปองค์ใหญ่องค์กลางองค์น้อยตามวัดวาอารามต่างๆสร้างองค์ใหญ่ไหว้บนดอยบนเขาบางเตี่ยเขาขับรถไกลๆก็หันเปิ่นก็ได้ล้ำลึกนึกถึงพระพุทธคุณของเปิ่นสำหรับสิ่งตีสักการะบูชาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกมี3อย่างและก็นอกเห็นหนึ่งรวมกันเป็น4คือการกราบไหว้สักการะตัวแทนของพระพุทธเจ้ามี4ประการซึ่งประกอบไปด้วย1ธาตุเจดีย์ธาตุเจดีย์ก็หมายถึงพระธาตุเจดีย์เฮาเนี่ยนะ2ธรรมะเจดีย์3บริโภคเจดีย์4อุเทสิกะเจดีย์หนึ่งธาตุเจดีย์นั่นก็ได้แก่สิ่งที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือเฮาห้องกันรู้จักกันว่าอัฐิธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในประวัติพุทธประวัติว่าพระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานพอปรินิพพานได้8วันก็มีการถวายพระเพลิงศพก็เหลือเพียงแค่พระบรมสารีริกธาตุพราหมณ์โทนพราหมณ์นี่ก็ได้อาสามาแบ่งพระธาตุออกเป็นส่วนๆเต่าๆกันคือแด่บรรดาเจ้าเมืองต่างๆนำไปสักการะบูชาอันนี้เป็นห้องว่าธาตุเจดีย์ซองธรรมะเจดีย์ก็คือกรรมเจดีย์ติบรรจุธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือบัดเดี๋ยวนี้พ้องว่าจะไปหาได้ตังใดธรรมะเจดีย์ที่เป็นเจดีย์บรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนมากไปหันที่ไหนก็พระธาตุบรรจุพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็เฮือถือเอาว่าทุกครั้งเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยผ่านพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าศาสนทายาทได้นำมาเผยแผ่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะขึ้นธรรมาสน์ตั้งนโมเทศน์สอนก็ดีออกอากาศรายการวิทยุตั้งขึ้นสวท.ลำปางแบบนี้ก็ดีได้ยินได้ฟังที่ไหนบอกว่าจะ
นะเปิ้นกล่าวถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายนั้นได้บูชาพระธรรมเจดีย์นะคือเจดีย์สิ่งที่เป็นบูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายได้บูชาพระธรรมเจดีย์อยู่ในขณะนี้บางท่านก็กดนะไลค์กดแชร์บางท่านก็นะกดคอมเมนต์พิมพ์ว่าอนุโมทนาสาธุนะอยู่ในขณะนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้บูชาธรรมเจดีย์อยู่นะนะประเภทที่3ก็คือบริโภคค่าเจดีย์ก็คือเจดีย์ที่สิ่งที่พระพุทธองค์เคยใจสอยใจบริโภคนะมีอย่างพ้องในปัจจุบันจะไปหาเจดีย์ที่บรรจุบาทของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ก่อนน่าจะหายากแต่ถ้าว่าเฮานับถือบูชาต้นสีมหาโพธิ์นะซึ่งต้นลักษณ์บเดียวนี่ก็อยู่ที่พุทธคยาสถานที่พระพุทธเจ้าใจนั่งประทับนะเพื่อบำเพ็ญบารมีนะบำเพ็ญสมาธิและก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าเป็นต้นโพธิ์พระองค์ใจประทับนั่งก็คือเรียกว่าปริโภคเจดีย์คือเจดีย์ที่ใจนะบรรจุสิ่งใจสอยของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้เป็นต้นหรือเพิ่นแยกหน่อโพจากอินเดียไปตีต่างๆนะก็หรือเฮาไปวัดวาอารามต่างๆหันเก้าสีมหาโพอันนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบของปริโภคเจดีย์นะเดือนจีปีใหม่เพิ่นก็แปลงไม้กำสีนะไปกั้มเพื่อเป็นการกั้มจูเพื่อพุทธศาสนานะหรือเขาเอาน้ำไปฮดนะไปเอาน้ำไปฮดสลัดสลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปูชาปริโภคเจดีย์นะประเภทที่4ก็คืออุเทสิกะเจดีย์นะอุเทสิกะเจดีย์นี่ก็ถ้าเราท่านทั้งหลายนะไปวัดไปวาขี่รถขี่ลาไก่วัดไก่ว่าเปิ้นสร้างองค์น้อยองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะอันนั้นแหละก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์คือที่นะเปิ้นสร้างขึ้นมาเป็นองค์เปรียบเป็นรูปรูปเหมือนเนาะเป็นรูปเหมือนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เฮาท่านทั้งหลายได้เคารพกราบไหว้นะแต่เขาก็บอกควรที่จะนะแค่เขารบกับไหวนะอย่างเดียวนะกับไหวเวลาเขากับเขาไหวพระพุทธรูปก็ต้องกับไหวให้ดีนะกับบดีก็นะถูกแค่ภายนอกก็คือนะแค่อิฐแค่ปูนแค่เล็กนะโลหะต่างๆที่เปิ้นหลอมหล่อนะขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้ากราบบัดนี้เป็นว่าก็กราบมาถึงพระพุทธเจ้าและถ้าจะกราบเพื่อถึงพระพุทธเจ้านั้นคือกราบเลยเข้าไปถึงนะจากพระพุทธรูปเพื่อเข้าถึงภายในนะเพื่อเข้าถึงภายในหมายความว่าเราท่านทั้งหลายสังเกตหันว่านะพระพุทธรูปที่เป็นสร้างขึ้นมานั้นทั้งช่างและก็ตั้งวัดเปิ้นก็พยายามนะมีความบรรจงสร้างองค์พระพุทธรูปเพื่อสวยสดงดงามเสมือนว่าเปิ้นมีจิตวิญญาณนะเสมือนว่าเปิ้นพระเป็นพระพุทธเจ้าที่บ่ได้จากหมู่เฮาไปไหนเลยพระองค์บ่ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานยังอยู่กู่กับมนุษย์เฮาท่านทั้งหลายคอยสอดส่องดูแลมีพระคุณทั้งสามอันมีพระเมตตาคุณพระ
ปัญญาคุณและก็พระบริสุทธิ์ที่คุณนะมีพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณเชื่อแน่ว่าทุกคนก็เกิดบัตันพระพุทธเจ้าอะเนาะไอ้ก็บ่สามารถจะมาการันตีได้ว่าองค์พระพุทธรูปองค์ไหนนี่หน้าตาคล้ายกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะเพียงแต่ว่านายช่างทั้งหลายนะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้ศึกษางานพุทธศิลป์เวลาเปิ้นสร้างเปิ้นก็จะศึกษาพระพุทธลักษณะหรือเรียกว่าลักษณะของความเป็นมหาบุรุษเพราะพระพุทธองค์ทรงเป็นพระมหาบุรุษที่มีนะลักษณะนะความเป็นมหาบุรุษก็คือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนจะเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นั่นควรจะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องนะตามลักษณะอยู่32ประการเพราะฉะนั้นนายช่างนะเปิ้นก็จะสร้างคือตรงกับลักษณะมหาบุรุษนะอันนี้ก็เรียกว่าอุเทสิกะเจดีนะพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็อยู่ที่นะหนึ่งพระช่างเปิ้นจะต้องสร้างตามลักษณะของมหาบุรุษที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอันที่สองก็เพิ่มจินตนาการนะตามประสบการณ์ตามจิตวิญญาณของผู้สร้างของช่างนะก็ให้เกิดเป็นองค์พระพุทธรูปนะก็ให้เกิดเป็นองค์พระพุทธรูปแต่ทั้งนี้เราท่านทั้งหลายก็อย่างที่ได้นำเสนอไปว่าเวลาเฮากราบเฮาไหว้สาองค์พระพุทธรูปปิมปาสารูปเจ้าแล้วก็ขอฮื้อกราบเข้าไปถึงภายในขององค์พระพุทธรูปนะกราบบดีกราบบะเป็นก็กลายเป็นว่าเฮากราบอิดกราบปุ๋นนะกราบอิดกราบปุ๋นโดยที่บ่เข้าใจในปริศนาธรรมนะของพระพุทธรูปที่เปิ้นได้สร้างได้แต่งแสดงเอาไว้ในองค์พระพุทธรูปนั้นเราก็จะหันตั้งแต่พระเศียรนะของพระพุทธรูปเจ้าพระเศียรของเปิ้นนั่นตั้งบนนะพระเปิ้นห้องว่าพระเกศมาลานะบนสูงสุดเป็นพระเกศมาลาเราก็จะหันว่าเอ๊สังเกตตัวเราเองนี่แหละนะสมัยตะก่อนเราก็บ่ฮู้ไปวัดไปว่าหันพระพุทธรูปกูตนกูองค์เอ๊ยังมามียอดหน้าพระเกศมาลาสูงแหลมอันนั้นเปิ้นเป็นบุคลาธิฐานนะทำเอาไว้เพื่อให้เข้าใจนะถึงนำมาทำเข้าใจถึงว่าพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระรัศมีนะเวลาพระพุทธองค์ทรงได้แสดงธรรมได้ไปโปรดธรรมแก่เราท่านทั้งหลายตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันพระองค์ก็จะนึกถึงธรรมะและพระองค์เมื่อเวลาพระองค์นึกถึงธรรมะเปิ้นก็ใจอย่างใจพระสติปัญญายังเต็มที่พระองค์เวลาจะสอนธรรมเพื่อไผ่พระองค์ก็จะใจพระสติปัญญาวิเคราะห์คนเหียก่อนว่าคนคนนี้มีนะจิตพื้นฐานเป็นจะได้เป็นคนจะได้มีกิเลสอะไรอย่างนะตื้นลึกนะบางจะได้เปิ้นจะวิเคราะห์เหี้ยก่อนวิเคราะห์กิเลสของคนเหี้ยก่อนคนคนนั้นมีความโลภนักกานะฮักชอบความสวยความงามกาหรือว่ามีความโกรธเป็นพื้นฐานกาใจห้อนใจหินกะนะอันนี้เป็นคนขี้เมากะขี้เมาขี้หลงนะมองหูตามความเป็นจริงกะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อพระองค์วิเคราะห์นะแล้วก็พระองค์ถึงจะเลือกเฟ้นธรรมมาสอนใบหน้าก็เหมือนกันนะใบหน้า
นาของพระพุทธรูปแต่ละตนแต่ละองค์ก็จะมีนาหน้าตาผ่องใสนาหน้าตาผ่องใสเสมือนว่าพระองค์นั้นมีชีวิตชีวาอยู่แสดงพระฉับพลันนรังสีเปล่งออกมานาในสมัยพุทธกาลเขาก็จะได้หันเวลาอาตมาภาพแปลบาลีนะก็จะกล่าวถึงว่าพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระฉับพลันนรังสีนะก็คือรัศมีมีแสงตึง6สีด้วยกันนะเป็นประกายออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเปิ่นสร้างพระพุทธรูปก็จะเน้นสีทองเพื่อให้เปล่งพระรัศมีออกมาอันนี้ก็เป็นบุคลาธิฐานนะบุคลาธิฐานแสดงให้หมู่เฮาท่านทั้งหลายเวลาไปไหว้หันพระเกศมาลายอดแหลมก็ว่าเออเวลาเฮานั่นใจชีวิตในการดำเนินชีวิตปัจจุบันประจำวันก็ขอให้เฮานั่นได้มีสติมีปัญญาประกอบในการดำเนินชีวิตวิเคราะห์ออกนะวิเคราะห์ตัวเก่าก่อนนะอ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดนะอันนี้สำคัญถ้าเขาพอตัวเก่าออกว่าเออเขาเป็นคนจะใดมีมานะทิฏฐิก็มีจริตเป็นจะใดขี้โลภขี้โคตรขี้หลงก็นี่พอตนนะพอตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดแล้วก็นะเขาก็จะได้นะพัฒนาตัวเขาเนี่ยคือนะเป็นบุคคลที่มีธรรมประจำใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถมองคนอื่นก็ได้ก็จะได้ใจชีวิตกับคนชุมชนสังคมได้นะโดยใจรักธรรมอย่างนี้นะใบหน้าพระพักของพระพุทธรูปเปิ้นมีความผ่องใสนั่นก็หมายความว่าเวลาเราไปไหว้ไปสาพระพุทธรูปองค์น้อยองค์ใหญ่สังเกตใบหน้าของเปิ้นและก็สังเกตนาพระเนตรในตาของพระพุทธรูปแต่ละตนแต่ละองค์มามีเลยสักองค์ที่รับตาเปิ้นจะนาพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นจะนามืนตาแต่บ่มืนทั้งหมดจะพระพุทธรูปแต่ละองค์จะมองลงเบื้องต่ำหมายความว่ามองเฉพาะเบื้องหน้านะเบื้องหน้าต่อคนติไปไหว้ไปสาแล้วนะพระเนตรในตานั้นก็จะแสดงถึงความพระมหากรุณาธิคุณมีความเมตตาเอ็นดูนะทุกคนติไปไหว้ไปสาก็เฮาได้หันใจอี้แล้วก็นะเอามาเป็นนะแบบอย่างว่าเวลาเฮานั่นใจชีวิตประจำวันเฮาก็บ่ต้องไปสอดสายตาไปกว้างไกลนักก็เฮื่อมทอดดูคือสิ่งที่ใกล้ตัวเฮามากที่สุดก็จะได้เกิดความนะระมัดระวังบ่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะเพราะยิ่งเฮานั่นได้พอนะไปนอกสายตานักลำไปพอกว้างไกลนักลำไปมันจะเกิดสิ่งปรุงแต่งนะมีโอกาสเอาสิ่งปรุงแต่งภายนอกรอบกายเข้ามาในใจของเฮาก็นักขึ้นถ้าเฮามีความระมัดระวังบ่ประมาทในการนะฟังในการอู้นะในการดูถ้าคนมีสตินะมีประสบการณ์ก็ดีก็สามารถคอยระมัดระวังเมื่อเฮือมันมาปรุงแต่งจิตนักลำไปเมื่อเฮือเกิดหน้าตาหันรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ลิ้นกินได้รสกายได้สัมผัสก็จะทำเฮือเกิดกิเลสได้เพราะฉะนั้นองค์พระพุทธรูปเปิ่นก็จะทอดหน้าใส่ตาลงต่ำหน้าเพื่อสอนเฮือเฮานั่นเฮือมองตัวเก่านะมองจากภายในตัวเก่าและก็มองนะคนสังคมตัวบ่ใช่ว่าเฉพาะพอแต่ประโยชน์ของตัวเก่านะเกินไป
นะโดยที่บ่มองมาหันมองข้างพอคนรอบกายภายนอกบ่ได้ดูแลครอบครัวบ่ได้สนใจสังคมเลยนะอย่างอีนี่ก็นะมันก็จะทำให้เฮานั่นเป็นคนหันแก่ตัวเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็ทั้งตัวเฮาแล้วก็คนรอบข้างนะก็นะเป็นสิ่งสำคัญนะเวลาเฮาได้หันใบหน้าพระพักนะปากนะนะพระโอษฐ์นะหรือพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็จะหันว่าพระพุทธรูปเปิ้นจะสร้างขึ้นนะโดยใบหน้าที่มีการมีความอิ่มเอิบเบิกบานนะใบหน้าและพระโอษฐ์จะแย้มจะยิ้มนะยิ้มนะหันพระพุทธรูปที่ไหนเปิ้นยิ้มก็เป็นนะแรงจักจุงนะจักจุงจิตจักจุงใจของเฮามีความเบิกบานนะเมื่อหันพระพุทธรูปแล้วมีความเบิกบานเฮาก็จะได้มีความสุขมีความผ่องใสได้กราบพระแล้วก็เกิดความสบายอกสบายใจนะและก็หลังจากนั้นเฮาก็จะได้นะแสดงออกมาทางกายวาจาใจด้วยความเบิกบานด้วยความผ่องใสสิ่งที่ทำคำที่พูดใจที่คิดก็จะประกอบนะด้วยความเบิกบานใจก็จะจักนำจักจูงเฮือเฮานั่นไปประกอบแต่กาลกุศลจะทำอันยังก็ทำแต่กรรมอันดีจะอู้ก็อู้แต่กรรมอู้ตีดีใจตีคิดก็คิดออกมาในความคิดในสิ่งที่เป็นความดีความงามเนี่ยอย่างนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแค่เฮาพอใบหน้าพระพักของพระพุทธรูปก็ขอให้เข้าถึงในนะภายในนะของพระพุทธเจ้านะเข้าถึงสติเข้าถึงปัญญาของพระองค์ว่าพระองค์นั้นได้ใจปัญญานะคิดพิจารณาถึงธรรมว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ล้วนแต่มีเหตุและปัจจัยอยู่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเราท่านทั้งหลายใจชีวิตแต่ละท่านแต่ละคนบริบทของการใจชีวิตก็เหมือนกันเพราะเหตุว่าเหตุปัจจัยนั่นต่างกันเขาก็พิจารณาอย่างนี้ผลที่มันเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็เกิดจากปัจจุบันของเราท่านทั้งหลายณตอนนี้ถ้าปัจจุบันท่านทั้งหลายสร้างเหตุไว้ดีผลก็จะดีตามนะผลนั่นก็จะดีตามอันนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายนั้นได้เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้เพราะพระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญาคุณและมีพระบริสุทธิคุณนะและพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณนะพระองค์บ่เคยนะพระพุทธรูปเปิ้นสร้างบ่เคยลับตาเพราะนะจะนั่งพอตำๆนะไปหายังผู้ที่ไปกราบไหว้สาป้องก็นะขอศีลขอปอนการขอศีลขอปอนนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะสำเร็จต่อท่านทั้งหลายนั้นท่านทั้งหลายต้องสร้างเหตุไว้ดีก่อนสร้างเหตุไว้ดีแล้วเขาก็มาอธิษฐานอันนี้เป็นนะธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนที่ควรปฏิบัติเวลาเขาไปไหว้ไปสานะอุเทสิกะเจดีมีพระพุทธรูปเป็นต้นเราควรสร้างเหตุไว้ดีก่อนแล้วไปอธิษฐานเหมือนกับท่านทั้งหลายไหว้พระสวดมนต์วันพระวันศีลหรือทุกค่ำคืนก่อนนอนไหว้พระนะไหว้พระแล้วนะนั่งสมาธิ5นาที10นาทีนะตามแต่สมควรอันนี้เราชื่อว่าได้บำเพ็ญคุณงามความดีบารมีธรรมคือบำเพ็ญภาวนาใหม่เมื่อบำเพ็ญภาวนาใหม่แล้วบุญกุศลนั้นก็จะเกิดขึ้นได้
เราก็สามารถอธิษฐานได้เหมือนกับเราปฏิบัติตามพระโพธิสัตว์นะทุกๆองค์ตีก่อนเปิ้นจะได้เสด็จอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกตนทุกองค์เปิ้นก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานหลังจากที่เปิ้นได้สร้างบารมีธรรมสร้างคุณงามความดีนี่อันนี้เป็นนะจารีตนะจารีตธรรมเนียมของพระโพธิสัตว์ทุกๆองค์แต่ถ้าเป็นการขอพรอ้อนวอนอันนั้นก็เป็นแห่งลักศาสนาอื่นอันนั้นก็คือเพิ่นไปขอพรนะแต่ถ้าเขาไปศึกษาศาสนาอื่นเพิ่นดีๆแล้วเนี่ยเพิ่นก็ทำอย่างเขานี่แหละเพิ่นก็ใช้วิธีการนะใช้วิธีการบำเพ็ญบารมีทำความดีเพื่อแลกกับพรอันประเสริฐนะอย่างลักศาสนาพราหมณ์นี่นะถ้าเราไปศึกษานะประวัติของเทพเจ้ากู้ตนกู้องค์เปิ้นน่ะอันนั้นเปิ้นก็ไปบำเพ็ญเพียรตบะเนาะเผากิเลสของเปิ้นนะโดยการปฏิบัติธรรมเฮียก่อนจนเฮือเทพเจ้านะที่เปิ้นเคารพนับถือได้หันอกหันใจแล้วก็ลงมาประทานพรเพราะฉะนั้นพรที่เพิ่นได้รับก็บ่ใจได้มาเพราะความติเอาของมาเส้นไหวอย่างเดียวแต่เพราะการที่เพิ่นเอาตัวของเพิ่นนั้นได้ปฏิบัติจนเฮือเทพเจ้าได้มีความเอ็นดูสงสารมีความพึงพอใจนะในการบำเพ็ญตบะนั้นถึงประทานพรให้แต่บางคนก็มองแค่ผิวเผินไปเอาแค่สิ่งที่เป็นอามิตรนะดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะปูชาและก็ขอพรต่างๆนานานะอันนี้ก็ถือว่าลัดขั้นตอนดีบ่ดีก็นะไปบนบานศาลเก่านะปนห้องว่าติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ก่อนถ้าสำเร็จถึงจะมาตอบแทนอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนไปนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันที่จริงแล้วเนี่ยการจะเกิดความสำเร็จบ่สำเร็จขึ้นอยู่ที่การสร้างบารมีของเฮาก่อนสร้างปัจจุบันก่อนแล้วผลนะก็จะเกิดขึ้นนะตามมาในภายหลังนะเกิดตามมาในภายหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาไหว้สาพระพุทธรูปซึ่งเรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์ที่ในก็ตามหรือเฮาหันสิ่งสักการะทั้งหลายที่เพิ่นสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องเปรียบเป็นรูปเหมือนนะเป็นเกจิครูบาอาจารย์ก็มีปัจจุบันนี่เนาะพระเถระพระอริยสงฆ์ที่เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกศิษย์ลูกหาก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสติแปลว่าการตามระลึกถึงเราก็ต้องให้เข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้สร้างเปิ้นสร้างเพื่อสักการะปูชาในพระคุณนะในพระคุณของนะท่านนั้นๆว่าเปิ้นมีนะคุณูปการเราก็ต้องเข้าถึงมาใจไหว้สาสักการะเพื่อแค่ภายนอกและก็ขอปอนนะขอสินขอปอนจะศักดิ์สิทธิ์ได้นี่ก็ต้องอาศัยเราท่านทั้งหลายตัวนะอาศัยความประพฤติปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายผู้ขอต้องสร้างเหตุตัวนะถึงจะสำเร็จนะอย่างนี้แล้วก็อย่างที่ว่าทำไมเปิ่นสร้างขึ้นก็เพราะว่าเปิ่นสร้างเพื่อเป็นอนุสติตามระลึกถึงเอาท่านทั้งหลายลงไปพอเถอะของอนุสาวรีย์คนบ้านกันยังมีเนาะบูรพามหากษัตริย์นะทุกตนทุกพระองค์นะตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ดีนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ดีนะบูรพามหากษัตริย์จักรีวงศ์นะองค์ในหลวงนะแต่ละรัชสมัย
ปนก็สร้างไว้เป็นอนุสติเพื่อเราท่านทั้งหลายได้นึกถึงคุณงามความดีของพระองค์และก็ได้หันน่ะได้ทราบถึงพระวีรกรรมของบุรพามหากษัตริย์ว่าเปิ้นได้ทำคุณูปการอะไรบ้างคือผืนแผ่นดินไทยของเขาคือประชากรคนไทยของเขาได้อยู่น่ะร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ต้องศึกษาว่าทรงพระปีชาในเรื่องใดนะหรือพระเกจิครูบาอาจารย์เปิ้ลน่ะทรงคุณในเรื่องใดบางท่านก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์น่ะนำแนวทางการปฏิบัติขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้มาถ่ายทอดสอนหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามมีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองเฮาก็ต้องมาพอน่ะถึงแนววัดปฏิบัติของเปิ้นว่าเปิ้นเป็นผู้ปฏิบัติแบบใดและก็จะเป็นการที่เฮาท่านทั้งหลายได้เกิดแรงบันดาลใจนะพ่องก็ลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์องค์เจ้ากาสทาญาติโยมที่บ่ได้บวชเป็นกุลบุตรเป็นปัจจัยพอได้มาศึกษาหันนะลูกอนุสาวรีย์ของเปิ้นก็เกิดแรงบันดาลใจนะยกตนตัวเก่าเนี่ยประพฤติปฏิบัติให้เป็นเหมือนเปิ้นก็ได้นี่ก็จะได้เกิดนะการประพฤติปฏิบัติตามต่อๆกันมานี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาเฮาไปหันสิ่งเปรียบรูปเปรียบทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นตั้งแต่องค์พระพุทธเจ้านะสิ่งทั้งหลายที่เปิ้นสร้างขึ้นมาด้วยความเคารพนับถือบางของเปิ้นสร้างเพราะเกิดความศรัทธาคำว่าศรัทธาก็คือความเชื่อความเลื่อมใสมาโดยว่าศรัทธาภาษาทะศรัทธาแปลว่าความเชื่อภาษาทะแปลว่าเลื่อมใสเชื่อนะเชื่อในคุณงามความดีนะของสิ่งที่สร้างภาษาทะเลื่อมใสในปฏิปทาเนี่ยอย่างเช่นเลื่อมใสในพระพุทธรูปศรัทธาในนะพระพุทธรูปเลื่อมใสในพระพุทธรูปหรือรูปเปรียบของสิ่งตั้งหลายที่เปิ้นได้เคารพนับถือเมื่อศรัทธาประสาทะก็ต้องทำกายวาจาใจของตนนะเฮ้อเป็นดังสิ่งนั้นบัดใจสร้างขึ้นมาสร้างแล้วสร้างเลยสร้างเป็นปูนเป็นอิฐนะเป็นโลหะตั้งไว้บ่ได้ก็บ่เกิดประโยชน์อันใดนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะอันนี้แหละนะที่บัดเดียวเนี่ยเปิ้นก็มีสังคมสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะก็พยายามอลงเกี่ยวกับว่าพระพุทธรูปนะอันนี้ในทัศนะมุมมองนะของบางนะคนบางกลุ่มเปิ้นก็มองว่าพระพุทธรูปสร้างขึ้นมานะคนก็ไปยึดติดเกินไปแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนนะการเข้าใจที่ถูกต้องก็ตามที่อาตมาได้นำเสนอไปนะว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็เฮาได้มาศึกษานะเพื่อเข้าใจท่องแท้ตั้งแต่ใบหน้านะตั้งแต่พระเศียรเกศมาลาของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนพระปัญญาคุณอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะเฮาเป็นละออนนักเรียนนะเป็นละออนนักเรียนเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเปิ้นถึงสอนในหลักสูตรเหรอเนาะว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปแฝงไปด้วยคติธรรมคำสอนว่าพระองค์มีพระคุณทั้ง3ยอดพระเกศมาลาแหลมก็ขอคือนักเรียนนะเมื่อเรียนแล้วก็ขอคือมีปัญญานะเฉียบแหลมมีสติมีปัญญาเฉียบแหลมนะใบหูทั้ง2ข้างนะก็ยาวนะใบหูยาวอันนั้นก็เป็นเครื่องเปรียบสอนคือเฮาท่านทั้งหลายว่าคือเป็นคนที่ฟังอะไรอย่างก็คือเก็บฟังสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อันใดบ่เป็นประโยชน์เป็นโทษนะต่อตัวเก่าคนอื่นส่วนรวมเฮาก็บักเอามานะใส่จิตใส่ใจนะเฮ้อมันเกิดความตุกอกตุกใจเกินไป
ฟังหูไว้หูก็ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อฮือเฮานั่นนะฟังแล้วนะฟังแล้วก็ฟังเพื่อเกิดความฮู้รู้แล้วละรู้แล้ววางนะรู้แล้วละรู้แล้ววางถ้าบ่วางบ่ละมันก็จะเกิดความทุกข์ความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นเพราะอย่างทุกข์มีเพราะเขายึดทุกข์ยึดเพราะเขาอยากนะทุกข์มากเพราะปล่อยทุกข์น้อยเพราะหยุดนะทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางนะบางท่านนะมีสิ่งใดเข้ามากวนจิตกวนใจให้เกิดความบ่สบายอกบ่สบายใจเขาก็ปล่อยวางไปทันทีนะปล่อยวางเอาไปกิเลสตัณหามันก็จะลดไปนะเกิดนะความบริสุทธิ์นะความผ่องใสขึ้นในจิตในใจมาแทนมันก็จะมีอยู่2อย่างนี่แหละในจิตในใจท่านทั้งหลายนะตรงวันนี้นะถ้าเราเอามายึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งทั้งหลายบวชใจของเรานะหรือว่าภายนอกเอาภายนอกมาสู่ในจิตในใจยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็เป็นของเราอันนั้นก็เป็นของเราบ่ยอมติจะพัดพากจากไปนะบ่ยอมเสียมันไปนะถ้ามันเสียไปก็เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจได้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปบ่ใจของเรานะเราก็สามารถปล่อยวางมันลงได้ความแจ่มใสนะก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจแต่ถ้าบ่ปล่อยบ่วางก็จะเกิดความเครียดความเครียดความทุกข์แบกเอาไว้นะทุกข์1ทุกข์2ทุกข์3นะก็เปรียบเหมือนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราลองทดลองตัวเก่านะถ้าของตัวเฮานี่เหมือนปัจจุบันนะตัวเฮานี่เหมือนปัจจุบันเอาเปื่อน2คนเนี่ยเปรียบเหมือนอดีตกับอนาคตเฮานั่งเก้าอี้นะนั่งตัว1เก้าอี้1ตัวเฮานั่งคนเดียวก็เปรียบเหมือนเฮาอยู่กับปัจจุบันจะลุกจะยืนจะเตียวก็ทำได้ง่ายแต่ถ้าเมื่อใดเฮานั่งแล้วเอาเปื่อนคน1มานั่งทับนั่งซ่อนบนเก้าอี้ตัวเดียวกันสมมุตินะเอาเปื่อนมานั่งทับซ่อนเปื่อนคนนี้ชื่ออดีตเอามานั่งทับซ้อนก็เท่ากับว่าตอนนี้เขาบ่ได้อยู่กับปัจจุบันเอาเรื่องเล่าในอดีตอันยังนิดยังน้อยก็เอามากึดนะเอามากึดก็เกิดความทุกข์เอามาทับปัจจุบันเอาไว้มาติ่งปัจจุบันเอาไว้เอาเปื่อนมานั่งทับบนเก้าอี้ตัวเดียวกันศรัทธาเปิดห้องนะไปหั่นไปนี่นะจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินไปได้ก็ไปบ่ได้ลำบากละเพราะอย่างเพราะอดีตมาทับปัจจุบันมื้อฮือเฮานั้นได้อยู่กับปัจจุบันจะไปไหนก็บ่ได้นำซ้ำบ่พอห้องเปื่อนคนที่3มานั่งเต็งแหมเปื่อนคนที่3คืออนาคตนะนึกอดีตป้อกังวลอนาคตแหมนะกังวลอนาคตเมื่อกี้ชั่วโมงตั้งหน้านี้จะเป็นจะได้วันฮูกจะเป็นจะได้วันฮือจะเป็นจะได้ปีนี้จะเป็นจะได้ปีหน้าจะเป็นจะได้นะจินตนาการนักลำไปก็บ่ดีเป็นตุกนะก็ซ่อน2ซ่อน3ไปแหมซ่อนอดีตซ่อนอนาคตศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปัจจุบันก็บ่ได้แย่อย่างมัวแต่คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเนี่ยก็จะเกิดความทุกข์ความเครียดนะแต่ถ้าเราฮู้จักปล่อยวางได้อดีตผ่านไปแล้วอย่าไปละห้อยหาอนาคตอย่าเพิ่งไปเพ้อฝันปัจจุบันสำคัญที่สุดก็บ่ได้หมายความว่าลืมเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเพื่อเป็นอัลไซเมอร์ก็บ่ใช่บางเรื่องที่มันเป็นข้อผิดพลาดเขาก็เอามาย้ำเตือนปัจจุบันว่า
อย่าทำตอบนะอย่าทำแคมเรื่องใดที่มันเป็นความประสบความสำเร็จสิ่งสำเร็จทำมาแล้วในอดีตเขาก็เอามาปฏิบัติในปัจจุบันได้แล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องเพื่อมันสมบูรณ์ที่สุดก็ได้แล้วเมื่อเขาทำปัจจุบันไว้ดีอนาคตก็ย่อมส่งผลดีนะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเปิ้นถึงคือมีพระพุทธรูปไว้ในบ้านในจองนะองค์น้อยองค์ใหญ่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีแล้วก็บ่ใจเอาเปิ้นขึ้นบนหิ้งนะถึงเวลาก็ถวายน้ำเหียเข้าบ้านออกบ้านไปนะอย่างนี้ก็บ่เกิดผลอันใดก็คือนะยกมือไหว้ไปมือสาแสดงความสักการะเคารพและก็พอตีใบหน้าของพระพุทธรูปที่อยู่ประจำบ้านของเขานะเอาไว้หันความนะแจ่มใสนะหันพระพักใบหน้ามีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะหันพระปัญญาคุณของเปิ้นหันพระบริสุทธิ์ที่คุณของเปิ้นหันพระมหากรุณาที่คุณของเปิ้นเอาใบหน้าของพระพุทธรูปมาอยู่ใบหน้าของเขาคือมีความผ่องใสนะจิตใจเบิกบานนะแล้วหลังจากนั้นก็ออกบ้านออกจองจะไปทำงานก็ดีจะไปเขียนหนังสือก็ดีไปหาลูกค้าก็ดีเราก็จะได้มีความอิ่มเอิบเบิกบานใจมีความสุขอกสุขใจอย่างนี้นะในอันเนี้ยถือว่าเราได้กราบพระนะพระพุทธรูปก็กราบเพื่อเข้าถึงนะกราบเพื่อเข้าถึงอย่างนี้นะตามที่เปิ้นมีบทสรพัญญะสรรเสริญในพระพุทธเจ้าอยู่ท่อนหนึ่งว่าหนึ่งในหทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบพันพัวสุวะคนทกรรมจรก็คือใจของเฮานั่นเฮือเหมือนเป็นดอกบัวนะถึงแม้ว่าบูชาพระบ่ได้เอาดอกบัวไปปูจาก็ขอฮือนึกในจิตในใจของเฮาเนี่ยเอาเป็นดอกบัวบานอันประเสริฐนะบูชาพระนะบ่ว่าปัญหามันจะยุ่งยากซับซ้อนเพียงใดเฮาก็ยิ้มสู้ได้นะยิ้มสู้ได้ดังกรรมที่เปิ้นว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนแม้ชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมายิ้มหับได้ทุกสถานการณ์เพราะเฮามีสตินะความระลึกได้ความหู้ตัวนะปัญหาเกิดเฮาก็พร้อมที่จะยอมหับแล้วก็ก้อยใจปัญญาพิจารณาแก้ไขไปนะเป็นอย่างไปก็เฮือนึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้เราก็มันล้ำลึกนึกถึงนะองค์พระรัตนตรัยในประจำวันเอาไว้นะในประจำวันเอาไว้นะและก็นอกจากนั้นเมื่อเรามองตัวเก่าพิจารณาตัวเก่าเพื่อเข้าใจนะในธรรมะแล้วก็คือพิจารณาเลียวแลพอคนตั้งข้างตัวพอคนตั้งข้างตัวเมื่อจิตใจเฮามีความเบิกบานก็เผื่อแผ่คนตั้งข้างตัวนะมันก็เป็นการส่งพลังออกไปนะจิตใจเฮาเบิกบานน่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหันซ้ายหันขวาก็ยิ้มอย่างเดียวนะมีความเบิกบานใจยิ้มเพื่อกับลูกกับหลานยิ้มเพื่อกับคนรอบข้างสามีภรรยาปี่น้องเปิ้นป้องสหายไปทำการทำงานจิตใจเบิกบานออกบ้านเพราะเฮาได้ไหว้ได้สาพระพุทธรูปนะแล้วก็ยิ้มเบิกบานใจเพื่อกับคนรอบข้างคนรอบข้างได้รับรอยยิ้มของเฮาก็เปิ้นก็มีความเบิกบานใจไปตัวนะอันนี้มันก็เป็นท่าลักษณะการของตั้งวิทยาศาสตร์เปิ้นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วเนาะว่าการส่งพลังงาน
ออกไปเนี่ยนะถ้าส่งพลังงานบวกออกไปนะสิ่งรอบข้างก็ได้รับพลังงานบวกมันก็กระจายออกไปออกไปออกไปถ้าพลังงานลบออกไปนะแต่งหน้านิ้วคิ้วขมวดหน้าบุ้งหน้าบึ้งหน้าบูดใส่คนรอบข้างใส่ลูกใส่หลานนะงดงิดใจนะใส่คนนะลูกน้องเจ้านายเปื่อนสหายเปื่อนทำงานเขาได้หับพลังงานเหล่านี้ออกไปเขาก็จะนะก็จะเกิดความขุ่นข้องหมองใจไปตัวกันหมดเลยนะมันก็จะเกิดนะพลังงานด้านลบนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความสุขนะตึงภายในของเขาตัวอย่ามีความสุขคนเดียวโดยที่บ่ได้เหลียวแลพอคนตั้งข้างตัวเพราะฉะนั้นนากรรมที่เปิ่นได้ว่าไว้ว่าเข้าฌานนานตั้งเดือนไม่ขยื่นเคลื่อนไม่ขยื่นเคลื่อนกายานะถือศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกคืนวันนะก็หมายความว่าประโยชน์ทำประโยชน์ส่วนตัวเพื่อมีความสุขอย่างเดียวนะปฏิบัติอย่างเดียวบ่เหลียวแลไผอย่างอีเนี่ยมันก็บ่เกิดประโยชน์นะแก่คนรอบข้างนะเพราะฉะนั้นเฮาก็เมื่อทำตัวของเฮาแล้วคือมีเป็นคนมีความใจเย็นมีสติเบิกบานใจเฮามีเทคนิคอันใดก่อนแนะนำคนอื่นเป็นตัวนะแนะนำคนอื่นตัวนะเพิ่นก็จะได้บ่มีความทุกข์บ่มีความเครียดในการดำเนินชีวิตนะอันนี้เฮามีดีเฮาก็บอกต่อกันไปนะจะฮื้อคนรอบข้างนั้นเพิ่นก็จะได้เป็นคนที่มีสังคมที่ดีนะมลพิษทางสังคมก็จะดีตัวนะมลพิษมันก็จะหายไปอยากให้คนนั้นมีความสุขในการดำเนินชีวิตในการทำงานนะในการทำงานก็บ่เป็นการงานที่บ่เป็นความอึดอัดใจนะลำบากใจนะหลวงพ่อพุทธทาสเป็นได้สอนเอาไว้ว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างกระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีนะก็คือสรุปว่าเอานั่นต้องหู้จักทำจิตให้ว่างผ่องนะหู้จักปล่อยวางผ่องนะในสมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสยังอยู่ก็มีพระทั้งในประเทศต่างประเทศก็ไปบวชในเฮียนตวยเปิ้นก็มีพระต่างประเทศอยู่รูปหนึ่งนะได้ไปบวชกับเปิ้นนะก็ฝึกอู้ภาษาไทยจะเอี้ยนะก็โดนพระไทยเปื่อนด้วยกันเนี่ยนะเอากำอู้ของเปิ้นเนี่ยถือเป็นเรื่องตลกปกฮาไปเอาไปแซวไปว่าล่อเลียนกันพ่องนะเพราะพระนาต่างประเทศเปิ่นอู้ไทยนาอู้บัดชัดเจนกับบัดฮู้กายเนี่ยนาเปื่อนก็ปากันล่อเลียนเปิ่นก็เลยเอาไปจมเฮือนหลวงพ่อพุทธทาสฟังแต่นาทุกวันทุกวันเลยนะหลวงพ่อพุทธทาสเปิ่นก็ฟังนาฟังเฉยๆก็บ่ได้ตอบโต้บ่ได้แนะนำอะหยังจนท้ายที่สุดพระฝรั่งองค์นี้เปิ่นก็เลิกนาไปฟ้องโดยปริยายทีนี้ประกำมานึกทีหลังว่าเอ๊ะจะได้ไปฟ้องแล้วหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าอันใดก็มาเข้าใจด้วยตัวเองเป็นว่าเออสิ่งที่เฮาเป็นทุกข์เป็นห้อนมันก็เป็นที่เฮาคนเดียวถ้าเฮาไประบายใส่คนอื่นก็ปาเฮือคนอื่นเนี่ยเปิ่นห้อนไปตัวนะมันก็จะเกิดพลังลบออกไปแต่ถ้าคนใดเปิ่นนะฟังแล้วเปิ่นเงียบนะเปิ่นปล่อยออกไปก็แสดงว่าเปิ่นพยายามช่วยสลายพลังลบนั้นออกไปเมื่อฮื้อมันกระจายไปในวงกว้างนั่นก็คือเท่ากับว่าปล่อยวางแล้วก็จะเห็นความว่างบ่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันมาปรุงแต่งเป็นอนิจจาลมก
ก็คืออารมณ์ที่แบบพึงพอใจนะถึงแม้ว่าอารมณ์ที่เป็นพึงพอใจเรียกว่าอิทธารมเข้ามานะเข้ามาในจิตในใจเฮาก็บ่ประมาทนะบ่ประมาทหลงนะในอารมณ์ที่น่าพึงพอใจจนเกินไปมีสตินะรู้เท่าทันอารมณ์ที่แบบประทับใจเมื่อเฮาได้ยินได้ฟังได้ฮู้ได้หันก็รีบปล่อยนะรีบปล่อยอารมณ์นั้นออกไปนะจะไปฮือมันขุ่นข้องหมองใจนะอย่างเขาก็ฮือทำความเข้าใจได้ว่ามีอะไรถูกใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่ถูกใจหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจนะอย่างนี้เนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเอาละวันนี้ก็ได้บรรยายมาก็หันว่าพอสมควรแก่เวลาละเนาะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้นะช่วงนี้หน้ากฐินหน้าทานหลายที่หลายตัง ศรัทธาก็ร่วมอนุโมทนาโดยเจ้าภาพเปิ้นเนาะสำหรับวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจะมีกฐินวันที่3พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงเนาะวันติดนะท่านใดที่อยู่ใกล้วัดมิ่งเมืองมูลจะมาร่วมอนุโมทนาก็ขอเชิญนะกฐินจองบุญสามัคคีนะที่วัดมิ่งเมืองมูลวันติดที่3เดือนพฤศจิกายน2567เวลาบ่ายโมงนะเอาละก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่คณะศรัทธาทุกผู้ทุกท่านนะอายุวันโนสุขังปะลัง